ในเรื่องของภัยแล้งนะครับของชีมูลเนี่ยเรามีแผนงานในการดำเนินการอยู่แล้วในการขุดลอกต่างๆเยอะไปหมดอะแต่พอเข้าทำจริงๆทำไม่ได้ประชาชนไม่ยอมนี่คือปัญหาของบ้านเราทุกกิจการเนี่ยมีปัญหาหมดเพราะประชาชนเนี่ยไม่ยินยอมให้ทำนะครับแต่เราก็จะศึกษาดำเนินการต่อไปนะครับระยะยาวใช่ไหมบางงานเราก็ทำไปแล้วขุดลอกของชีมูลทำประตูปิดระบายน้ำระบายน้ำในแม่น้ำชีต่างๆเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นนั่นแหละคราวนี้ก็รอน้ำอย่างเดียวแหละวันนี้ถ้าเราเพิ่มปริมาณการขุดเจาะไอ้การขุดแหล่งน้ำใหม่เนี่ยเยอะแยะมาก4ปี5ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาเพราะเอิญน้ำมันฝนมันไม่ตกเพราะนั้นในแหล่งน้ำเหล่านี้มันก็น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆที่ขุดลอกของเก่าหนองน้ำธรรมชาติทำทุกหนองกันแหละครับมีแผนทุกหนองทั้งหมดอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำ20ปีซึ่งยังไม่ได้กู้เงินมาทำเลยใช้งบประมาณประจำปีทั้งสิ้นนะเพราะนั้นอันนี้คือความแตกต่างนะครับอย่างเช่นเขื่อนที่ชัยภูมิเนี่ยก็รัฐบาลขออนุญาตไม่ขอพูดต่อเนื่องรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับเพราะเราทำมาด้วยกันนั่นแหละนะแต่พื้นที่ของชีมูลตั้งแต่2520กว่าเพิ่งมาเสร็จเริ่มทำได้ในปีที่แล้วผมไม่เปิดไปเองอ่ะชาวบ้านก็พอใจมีความสุขก็เพียงแต่รัฐบาลนี้สธช.ท่านรองยกว่าปรับขนาดให้รถเล็กลงขยับเลื่อนลงมาแค่นี้ทำไมไม่ทำผมก็ได้ตำหนิไปแล้วล่ะว่าถ้าทำปั๊บมันก็ได้หมดอ่ะนะถ้าไปทำในพื้นที่ป่าทั้งหมดมันก็ติดของกระทรวงทรัพย์เข้าไปอีกมันต้องขยับแบบนี้บางโครงการใหญ่เกินไปก็ลดให้มันเล็กลงงบมาให้มันสั้นลงหรือทำเป็นทอดๆท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามอย่าเสนอโครงการใหญ่ๆมาทีเดียวมันทำไม่ได้ทุกทีอ่ะพอประชาพิจารณ์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ค้างไปทีครับ10ปี20ปีนะรัฐบาลก็ทำมาแล้วนะครับที่วังตะพุงก็เป็นแบบอย่างเป็นให้เป็นการต่อไปนะครับในแผนการจัดการน้ำ